เกิดเรื่องล้าครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเปิดให้ชาวต่างชาติมาซื้ออสังหามาซื้อที่ดินที่ประเทศไทยได้แล้วนะครับโดยอ้างว่าจะดึงเม็ดเงินต่างชาติเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจครับท่ามกลางความไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่าขายชาตินะครับถึงกับมีแคมเปญเรียกร้องต่อต้านไอ้โครงการนี้กันทีเดียวเกิดอะไรและจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี่ยไล่ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนุนะครับผมคีมนาผมเป็นนักลงทุนแลวก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าความรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert l i v ที่มาพูดคุยกับทิ้งเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับต่กินเชนิคุยเรื่องของเหตุการณ์ที่ร้อนแรงในวงการอสังหาเลยนะครับนั่นคือมีการประกาศจากทางรัฐบาลนะครับว่าเปิดทางให้ชาวต่างชาติเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในไทยได้นะครับโดยรายงานเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับออกประกาศคําสั่งเปิิิิิดดดทททาาาางงให้ชววตต่่ถือกกรมมสธ์นไไยเล โดยต้องทําตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่รัฐบาลกําหนดนะครับถึงจะซื้อที่ดินได้ครับต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะครับเรื่องของการซื้อที่ดินเนี่ยคนชาตต่างชาติซื้อไม่ได้นะครับถึงแม้จะมีการแอบ,บซื้อบ้างโดยใช้โนอมนินีใช้แฟนคนไทยบลาๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่การเปิดทางเนี่ยให้ซื้อจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่เขาไม่ได้ให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินด้วยนะซึ่งเหตุผลหนึ่งในนั้น,นก็คือกลัวว่าชาวต่างชาติจะมาแย่งที่ดินทํากินนะครับหรือว ทุนจนราคาที่ดินของชาวท้องถิ่นเนี่ยนะครับซื้อไม่ได้ครับ ก็เรียกว่าโครงการนี้เป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจําเป็นต้องใช้มาตรการนี้เนี่ยก็เนื่องด้วยว่าโควิดที่ผ่านมานี่นะครับชุดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอ่วมเลยนะครับคนเทขายบ้านมือสองมีหนี้เสียในระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะทาให้อุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างย่าแย่เลยครับซึ่งจากการรายงานเนี่ยตัวเลขของคนแห่ขายบ้านมือสองเนี่ยนะฮะพุ่งสูงถึง9.3แสนล้านบาทเลยนะครับประกอบกับพวกหนี้เสียในการถูกยึดเนี่ยเติบโตขึ้นกว่า40%เลยครับดังนั้นนอกจากมาตรการนี้จะช่วยพ ลงทุนต่างชาติหรือว่าผู้มีความกระเป๋าหนักเนี่ยนะฮะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจัดจ่ายใช้สอยต่อไปจากนี้ด้วยนะครับซึ่งตั้งเป้าดึงดูดคน4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีความมาั่งคั่งหรือว่าคนรวยนั่นแหละนะครับสคือผู้ที่กเกษียณอายุจากต่างประเทศครับสครับกลุ่มที่ต้องการมาทํางานในประเทศไทยนะครับแล้วสี่เนี่ยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือว่า s p เ c i a l ชีวิตนั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขในค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่น,นคือต้องนําเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้้าาานบาทเขที่ประเททศไทยครับ อีกทั้งการลงทุนนี้ต้องเป็นการลงทุนที่แบบว่ามีระยะนิดนึงนะครับก็คือประมาณไม่น้อยกว่า3ปีครับและการลงทุนนี้ต้องอยู่ในขอบเขตที่ทางรัฐบาลไทยกําหนดด้วยนะครับอย่างเช่นลงทุนในกองทุนรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองครับ พอทาตามเงื่อนไขตัวนี้ครบแล้วนะครับคนต่างด้าวหรือคนต่างชาตินะครับก็จะซื้อที่ดินไทยได้ไม่เกิน1ไร่นะฮะและใช้ในการอยู่อาศัยเท่านั้นครับแต่ซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยใช้ได้เพียงแค่5ปีเท่านั้นนะครับนั่นคือปี2 5 6 5้าถึงสองหพูดอีกนัยหนึ่งคือช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นที่อยากจะดึงดูดแม่งอยากจะต่างชาติเข้ามานะครับทางไทยก็เลยเปิดกว้างให้ซื้อที่ดินได้แค่คนละ1นไร่นะครับ แล้วก็หมดแล้วหมดเลยเนี่ยไม่ได้เปิดไปเตอลอดครับโดยคาดการณ์นะครับว่ามาตรการนี้จะช่วยชา้ชาตต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยได้กว่า1ล้านคนนะครับล้วดึงเม็ดเงินได้กว่า1ล้านล้านบาทเลยครับอีกทั้งยังเพิ่มหน่วยการลงทุนถึง8 0 0แสนล้านบาทนะครับและเป็นภาษีเนี่ยกว่า2 7แสนล้านบาทเลยครับ หากพูดกันตรงๆแล้วนะครับเรื่องของการได้รายได้เข้ามาในประเทศเนี่ยเรื่องของภาษีภาษีเนี่ยนะครับหรือว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องดีอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเม็ดเงินต่างชาติเขาใหญ่กว่าบ้านเราเขาร่ำรวยกว่าเรานะครับรายได้เองก็สูงกว่าด้วยเนี่ยฮะและสภาบเมื่อได้ถ่ายแล้วเนี่ยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างน่าอยู่ครับทัศที่ท่จุเที่ยวดีการบริการค่อนข้างยอดเยี่ยมแต่ก็มีคําถามประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่ตึงเครียดมากแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าการที่ต้องเอาทรัพย์สินสมบัติของประเทศเเเนนนนี่่่่ยยอออกกกมมมมาาาาาาขใหห้้้้ชตตตตงิิะรั็็ปืไแลทฐจ จริงแต่ว่ามันก็เป็นทางที่หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากใช้ครับพราะถึงแม้วันจะดีต่อเศรษฐกิจก็จริงนะครับแต่มันก็มีผลเสียในด้านของ ทั้งความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เรื่องของคนท้องถิ่นคนไทยดั้งเดิมด้วยครับซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยที่นิยมมาเที่ยวประเทศไทยหรือว่ามาอยู่ที่ไทยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือคนจีนนั่นเองนะฮะอันดับ2รัสเซียอันดับ3าญี่ปุ่นอันดับสีฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5ทางยูเคนั่นเองครับโดยทั่วญ่คนประเภทนี้เข้ามาซื้อเดี๋ยเขาก็มาซื้อคอนโดเป็นหลัก,กน,นะครับซึ่งในปี2564าีที่ผ่านมาเนี่ยครับคนจีนเนี่ยได้ซื้อมากที่สุดนะครับประมาณ 22, าาาม้องหมา 20, า้านนะครัน,น,เ,นเปดห้อยเจ จะแรงขนาดไหนครับ อีกทั้งยังประเด็นนอกจากการซื้อที่ดินนะครับยังมีประเด็นเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนการถือครองคอนโดอีกด้วยนะครับปกติเนี่ยนะฮะคอนโดเราจะถือได้ประมาณ49%เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาในการเพิ่มสัดส่วนอาจจะสูงถึง60-70-80%ก็ได้นะครับซึ่งประเด็นคอนโดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฮอตฮิตสำหรับชาวต่างชาติกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทำเลที่สําคัญอย่างเช่นทองหล่ออย่างเช่นปทุมวันเนี่ยที่ชาวต่างชาติอยู่กันเยอะเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยโคอร์ด้าต่างชาติ คนไทนยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหลือนะครับหรือว่าขายยากนั่นเองครับถ้าเพิ่มสัดส่วนให้ชาวต่างชาติถึงเยอะนี่นะครับอาจจะทําให้โครงการที่ขึ้นในบริเวณที่แบบพ่อทิศเนี่ยขายหมดได้เร็วขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับมีประชาชนหลายคนเลยที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันขายชาติหรือเปล่านะครับจนมีแคมเปญต้านการอนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยถือคลองที่ดิน,นี่ยนะครับผุดขึ้นมาในเว็บไซต์ของ change.org เลยทีเดียวครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนโหวตกันเกือบ1000คนล้ซึ่งอมเมนคนดี้วนนะครับ เป็นการขายชาตินะครับที่ดินของประเทศไทยต่างชาติเข้ามาซื้อแล้วลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรก็คือจะเป็นชเชิงประมาณนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับมีคนตั้งคำถาม,ถามกังวลไม่เห็นด้วยเยอะขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการปล่อยเช่า99ปีอะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนก็โวยกันแล้วนะครับว่าเออต่อไปเนี่ยคนไทยจะกลายเป็นผู้เช่าหรือเปล่าเจ้าของประเทศขายที่ดินหมดนะฮะต้องไปเช่าต่างชาติอยู่อะไรแบบนี้ครับ อีกทั้งยังตั้งคำถามว่าการที่ชาวต่างชาติมาอยู่เนี่ยหรือเม็ดเงินเขาเข้ามาเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆหรือเปล่าเงินเหล่านั้นเนี่ยมันตกไปถึงคนที่เสียผลประโยชน์เช่นประชาชนจริงๆหรือเปล่าครับคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็คือเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยถูกไหมครับมีการลงทุนที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งรัฐเนี่ยนะครับมีการเก็บภาษีได้เพิ่มเติมขึ้นด้วยแต่เรื่องต้นไดพู้นี้เนี่ยหลายคนก็จะสั่งสุสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันเกีย่ยวอะไรกับฉันครับพร้อมกับตั้งคำถามว่าางิตช เช่าหรือว่าขาดที่ดินบางส่วนเองเหมือนกันนะครับและถ้าหากดูเรื่องของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับก็มีการกระตุ้นเกี่ยวกับการดึงเงินต่างชาติเข้ามาโดยการให้ปล่อยเช่าระยะยาวเองเหมือนกันครับถ้าประเทศบางประเทศเนี่ยนะครับไม่มีการปล่อยเช่าระยะยาวเนี่ยหรือว่ามีการกักกักเยอะๆนี่นะครับมันก็แข่งขันยากในการในการดึงดูดเงินต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับอีกทั้งผู้เชี่ยวชาญยังเสริมด้วยนะครับว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยก็ต้องชี้แจงว่าเออโซนไหนชาวต่างชาติซื้อได้นะครับถ้าไม่มีการจัดโซนได้ดีๆเนี่ยครับมัว่าดโซน โซนนี้ไปชนต่างชาติไปเลยก็จะแพงอยู่ในแอเรียเดียวและคนไทยเนี่ยพื้นที่อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบก็มากก็ได้ครับข้อสอนครับมีการป้องกันให้ราคาเนี่ยไม่สูงเกินจริงสำหรับคนไทยอย่างไรครับหรือพูดอีกนายหนึ่งคือมีมาตรการอะไรบ้างที่ทำให้คนไทยเนี่ยไม่ไดต้องซื้อบ้านแพงต่อจากนี้ครับ แล้วสุดท้ายนะครับหากไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับหรือว่ามาตรการนี้เนี่ยอาจจะตกไวถึงคนที่เป็นรายใหญ่ผู้ประกอบรายใหญ่เช่นอสังหาริมัซซัสนักพัฒนาชื่อดังธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าทางรัฐบาลที่ได้เ,ดเงินภาษีกับรายได้ไปเนี่ยแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะส่วนใหญ่อาจจะเจ็บปวดก็เป็นไปได้ครับเพราะโลนี้ก็คือทุนนิยม,มน,นะครับถ้าแบบว่าเอ่อทุนเยอะนั่นก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วถ้าเรายิ่งเปิดกว้างยิ่งเสรีมากนี่นะครับถ้ารัฐบาลไม่ทําการบาลานซ์นะครับเรื่องของสัดส่วนความเหลื่มม้าารว่่่่็งงงิินนนนนททีคคคตกกไไปปถึััับบยะะจ ฉีกหรือว่าเพิ่มความล้าเครืเพิ่มความอยู่ยากของประชาชนมากขึ้นไปด้วยครับซึ่งในฝั่งของทุนนิยมเนี่ยเราเข้าใจนะเพร,ราะเขาต้องสร้างเม็ดเงินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐบ,บาลคือคนที่ต้องสร้างสมดุลต้นให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้ครับซึ่งประเทศที่แบบาทาแล้วก็สักเซ็ตก็มีนะครับเช่นประเทศญี่ปุ่นนั่นเองที่ให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาถือครองอสังหาเขาได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของภาษีครับญี่ปุนน่น่ยเสียภาษีเยอะมากทั้งภาษีของเมืองภาษีนู่นภาษีนั่นเตเนา่าตงติ ที่เข้ามาซื้ออสังหาเนี่ยครับก็ต้องจําเป็นต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศนั้นเยอะขึ้นมากด้วยครับนี่อาจจะเป็นไอเดียที่ให้แบบว่าปรับใช้กับชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาทไทยได้เช่นเดียวกันครับจะได้เม็ดเงินตกสู่คนไทยตกถูประเทศไทยบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะขอบคุณที่แบบว่ากดไลค์กด u b s c r i b e ช่องนี้ให้ถึง1 0 0 0งแสนซับด้วยนะฮะโอเคมาสรุปคลิปนี้กันดีนกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะคันคนิิิปเเีี้้ยดดดงงงาาาาขขออออททท่่่มมกกชชตตซืืืไไแ็็ ต้องเอาเงินมาลงทุนกว่า40ล้านบาทแล้วต้องอยู่ถึง3ปีนะครับโดยจับกลุ่ม4ประเภทหลักก็คือคนที่รวยเนี่ยฮะคนที่เกษียณอายุแล้วก็คนทํางานในประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายครับก็คือคนที่มีความสามารถสูงนั่นเองครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยคาดการณ์ว่าจะนําเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนได้กว่า1ล้านล้านบาทเลยนะครับเพราะว่าจะน,าานําชาวต่างชาติที่เข้ามาถึง1ล้านคนครับเม็ดเงินลงทุนเนี่ยจะเข้ามาประมาณแแสนล้านนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ย2.3แสนล้านบาทครับบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศแค่ชั่วคราวนะครับเป็นแค่ห้าปีเท่านั้นก็คือช นะะในปีที่แล้วเนี่ยซื้อไปกว่า20,000ล้านบาทเลยครับแต่เป็นเฉพาะคอนโดนะถ้ามาตรการนี้สำเร็จไปด้วยดีแล้วเนี่ยนะครับก็คือชาวนาจะมาซื้อที่ดินได้ประมาณไม่เกิน1ไร่ครับและเป็นที่ดินแนวพักอาศัยด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของคอนโดเนี่ยที่แบบว่าสัดส่วนการถือครองของชาวต่างชาติแค่49%เนี่ยอาจจะป,ป,ปร,ะรับไปถึง70-80%ได้ด้วยครับซึ่งคอนโดนในบางพื้นที่เนี่ยครับก็คือคนไทยซื้อไม่เต็มกันอยู่แล้วนะครับการปรับสัดส่วนอาจจะทำให้เออมันก็ขายหมดเร็วได้มากขึ้นแล้วกาาาจจา,า่งงงงิิเเเนนนยออออะไดดขขขรรัแลพผท ให้ชาวต่างชาติมาซื้อเนี่ยนะครับดึงดูดคนรวยได้ไทยเองก็มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของการแพทย์เรื่องของการท่องเที่ยวก็ตามแต่คําถามว่ามาตรการนี้ไปมาตรการที่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่มีข้อเสียจริงๆหรือนะครับความจริงคือไม่เลยนะครับถ้ามันดีทุกอย่างเนี่ยเขาใช้เป็นนานแล้วนะไม่ต้องรอันถึงวันนี้นะครับเพราะทุกคนก็ต่างรู้ว่ามาตรการแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อคนไทยด้วยหรือว่าค่าของชีพิหรือคนท้องถิ่นในประเทศไทยครับคำถามที้ถูกตั้งเยอะมากนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเออบอดจี้ได้หรือเปล่านะครับหมดตังได้ รประกอบกับว่าเ,เงินที่เข้ามาเนี่ยจะตกถึงคนที่รับผลกระทบจริงๆหรือเปล่านะครับอย่างเช่นค่คาของชีพก็สูงขึ้นประชาชนเขาไม่มีรายได้มากขึ้นนะครับหรือว่าเขาต้องมีต้นทุนในการจ่ายค่าเช่าบ้านที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ทั้งคนท้องถิ่นเนี่ยต้องไปเช่าบ้านคนต่างชาติมาอยู่เนี่ยมันจะใช่เรื่องไหมครับอีกทั้งเงินภาษีที่ได้มาหรือเงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียนเนี่ยมันตกถึงพวกเขาบ้างแค่ไหนมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าหรือเปล่านะครับที่แบบเงินเนี่ยตกไปยังผู้รับเหมารัฐบาลน,นายทุน นักธุรกิจรายใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ครับแต่ในทางการเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์นะครับท่านักวิชาการเนี่ยก็มีการเสนอว่าให้จัดโซนนิ่งด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของทวงถามรัฐบาลว่ามีมาตรการอะไรบ้างที่จะทําให้คนไทยเนี่ยยังมั่นใจในว่าเขาจะซื้อสังหารในราคาที่ซื้อได้ต่อไปไม่ราคาแพงเวอร์ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับในฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีมาตรการการขายที่ดินให้ชาวต่างชาติเหมือนกันเช่นทางญี่ปุ่นที่ักเซ็จแตนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะคร มากเหมือนกันครับก็เปรียบว่าสังหารเินทัพเนี่ยเหมือนการดึงเงินภาษีเข้าสู่ประเทศอย่างจริงๆของญี่ปุ่นเลยครับด้านไทยอาจจะเอามุมมองบางอย่างเนี่ยมาปรับใช้บ้างก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตต้องป้องกันให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยชาวต่างชาติจะมาถือครองทรัพย์สินเยอะแล้วทำให้คนไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะซื้ออสังหาบ้านเราได้อีกแล้วเหมือนหลายประเทศที่เกิดขึ้นครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนักฟังจนจบนนะจะนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ